ฝึกสมองค่ะให้หยิบสมุดขึ้นมานะคะเอาละการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะไม่ยากเลยเด็กๆของคุณครูต้องเข้าใจความหมายของโจทย์เมื่อเข้าใจความหมายของโจทย์แล้วเด็กๆจึงจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วแสดงวิธีทำวันนี้ยังไม่แสดงนะคะให้เด็กๆฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาที่คุณครูกำหนดให้ค่ะเอาให้เวลาเตรียมตัวนะให้เวลานิดนึงเอาเด็กๆเขียนฝึกคิดลองทำเขียนหรือยังลูกเขียนหรือยังคะเอาให้เวลาปลายทางนิดนึงอ่ะปลายทางนิดนึงด้วยต้องให้เวลาปลายทางเขาด้วยนะคะเขาบอกว่าการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆต้องเข้าใจความหมายของโจทย์แล้วจึงจะเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ถูกต้องนะคะให้ถูกต้องเอาให้เวลาค่ะให้เวลานิดหนึ่งให้เวลาปลายทางวังไกลกังวลนะคะบ้านทุ่งแพมค่ะบ้านท่าปักแวงบ้านตลาดวังว่าสีประจันนะคะสีประจันสุพรรณบุรีค่ะวัดราชสิงห์สุพรรณบุรีค่ะวัดราชสิงห์ด้วยวัดใหญ่นะคะวัดใหญ่บางปลาม้าค่ะที่1ค่ะมาแล้วลูกให้เด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมทั้งหาคำตอบด้วยนะคะวันนี้คุณครูมีโจทย์น่ารักน่ารักมานำเสนอค่ะข้อที่1เอาเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะคะร้านของเล่นมีตุ๊กตาหมี4ตัวตุ๊กตาสุนัข9ตัวรวมเป็นตุ๊กตากี่ตัวเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของเล่นนะคะเขาบอกว่าร้านเนี้ยมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือมีตุ๊กตาหมีอยู่4ตัวตุ๊กตาสุนัขอยู่9ตัวรวมเป็นตุ๊กตากี่ตัวให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงไปในสมุดในข้อที่1ค่ะเขียนได้ไหมคะปลออะประยอโอคอโยกสออะยอสันลออะกอลักมีสอบอแล้วก็นอเนนกลันเป็นตัวกำกับด้วยค่ะไม่ต้องเขียนโจทย์นะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะให้เขียนข้อที่1แล้วเขียนคำว่าประโยคสัญลักษณ์ค่ะให้เขียนลงไปเลยนะคะแล้วก็เขียนตออบอตอบด้วยตอบรวมเป็นตุ๊กตากี่ตัวละคะเอาให้เวลานับจำนวนเลขไปนับนาทีนับทักใจนับอะไรมันเกิดเนี่ย1 2 3 4นับจำนวนเลขไปนับนาทีนับทักใจ
ได้ไหมลูกได้ไหมคะยากไหมคะยากไหมยากไหมลูกอ้าวไม่ยากนะคะพยายามลูกพยายามเขียนให้ได้คิดให้เป็นค่ะคิดให้เป็นนะคะไม่สนทนากันในเวลาเรียนด้วยเอาให้เวลาอีกนิดนึงนิดนึงนะปลายทางวังไกลกังวลค่ะปลายทางวัดสามัคคีธรรมรามนะคะบ้านทุ่งคาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะและทุกๆโรงเรียนค่ะทั่วประเทศเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะอย่าลืมนะตัวตั้งคืออะไรตัวบวกคืออะไรเครื่องหมายที่ใช้นะคะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยอย่าลืมเขียนเท่ากับด้วยและหาคำตอบด้วยนะคะยังคะลูกเสร็จหรือยังคะเขียนให้สวยนะคะเขียนให้สวยด้วยเขียนให้สวยด้วยปลายทางเขียนให้สวยด้วยโรงเรียนวัดบางใหญ่นะคะวัดบางใหญ่ค่ะลูกศิษย์คุณครูยุพานะคะคุณครูยุพาคนสวยคุณครูอะไรอีกเนาะหลายๆโรงเรียนนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามไม่ได้กล่าวถึงนะคะเป็นไงคะข้อนี้โอเคไหมเฉลยเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเราไปดูกันเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ร้านของเล่นมีตุ๊กตาหมีกี่ตัวลูกกี่ตัวนะตุ๊กตาหมีมีอยู่4เขียนเลขอะไรคะเลข4ค่ะเอาไปรวมกับตุ๊กตาสุนัขใช้เครื่องหมายอะไรคะใช้เครื่องหมายบวกเห็นไหมคะแสดงคำว่ารวมกับนะคะใช้เขียนแทนหรือเป็นสัญลักษณ์นะคะ4บวกด้วยตุ๊กตาสุนัข กี่ตัวนะ9ตัวไปเขียนเลข10ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้เขียนเลข7ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะโจทย์ไม่ได้กำหนดนะคะ4บวกด้วย9เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่คะ4เท่าไหร่นะคำตอบที่ได้ตุ๊กตาหมีเอาไปรวมกับตุ๊กตาสุนัขนะคะรวมกันแล้วเป็นตุ๊กตาทั้งหมดค่ะ4บวกด้วย9ผลบวกเท่ากับ 13ตออบอตอบเห็นไหมคะตออบอตอบขีดเส้นด้วยตีเส้นด้วยข้างล่างตออบอตอบนะคะรวมเป็นตุ๊กตาทั้งหมดเลย13ตัวเขียนเป็นเลขไทยลักษณะนามของตุ๊กตาก็คือตออัวตัวยากไหมคะไหนใครเสร็จแล้วลูกไหนใครเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายถูกด้วยนะคนไหนผิดคิดผิดทำผิดก็ต้องแก้ไขนะคะใส่เครื่องหมายผิดก่อนแล้วถึงจะแก้ไขนะคะเอาละต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะเอาให้เด็กหญิงอมิตานะคะช่วยกรุณาอ่านด้วยลูกอมิตาช่วยอ่านข้อนี้ค่ะหนูซื้อขนมไข่5บาทซื้อน้ำดื่ม8บาทหนูจ่ายเงินทั้งหม
่าไหร่โอ้โหเก่งมากเลยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านได้แล้วดีใจจังเลยนะคะข้อที่2ค่ะเด็กหญิงนุชซื้อขนมไข่ซื้อขนมไข่ในราคา5บาทนะคะทานแต่ขนมไข่อย่างเดียวก็ไม่ได้ขนมไข่ทำไมคะติดคอค่ะก็เลยไปซื้อน้ำดื่มอีกในราคา8บาทเพราะฉะนั้นเด็กหญิงนุชจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ให้เด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะพร้อมทั้งหาคำตอบด้วยในข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2เขียนข้อที่2ค่ะมองเห็นไหมคะชัดเจนไหมชัดเจนนะคะมองเห็นชัดเจนเอาล่ะเดี๋ยวเปิดเพลงเพลาะๆให้ฟังนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเพลงอะไรบ้างประโยคสัญลักษณ์ค่ะดูจากข้อที่1ก็ได้นะคะประโยคสัญลักษณ์ดูจากข้อที่1ก็ได้ลูกไม่ต้องหันไปมองในสไลด์บ่อยๆนะคะ